หลังจากเมื่อวานนี้เราอ่านประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เตือนภัยเรื่องนนะของพาย,ยุฤดูร้อนนะฮะจริงๆถ้ามาดูสภาพอากาศเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยคือมีมีลมมาพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากเท่าไหร่แต่ในพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเห็นบอกว่าโดนหนักเหมือนกัน เมื่อวานนี้ทั่วถึงกันท่คุณเจตท่านผู้ชมเล่าสู่กันฟังสถานการณ์เมื่อวานนะเมื่อวานนี้พิษสุโลกเองที่อำเภอนครไทยดยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีฝนโปรยปลายมาตลอดเพียงแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยที่พัดผ่านมาเนี่ยเป็นเพียงลมเย็นๆครับดีแล้วไม่เจอลงพายุนะค,ค,คือไม่หนักมากไม่หนักมากชคดนะีพอสมควรเหมือนกันนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันหน่อยกันนะฮะสำหรับสถานการณ์ น้ำภาพรวมของประเทศในวันนี้นะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะครับเขาบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะฮะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนที่ตกในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณอีสานเลยนะฮะจังหวัดอุดรธานีวัดได้ 97มมตรฮะที่จังหวัดหน้าเหนือเราไปหน่อยนึงนะฮะ97มเมตรเช่นเดียวกันครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีปริมาณฝนตกเยอะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอยู่ที่87มมตรครับตามจริงนะเมื่อวานนี้ที่ผมรับรายงานมาคุณเจตท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านช่วยท่วงติงมาในเพจด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีรับรายงานก็คือที่จังหวัดหน้าเนี่ยมีลมพายุทาให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายไฟฟ้าดับที่ลําปางมีลูกเห็บตกแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองจัดเลย แต่ภาคอีสานเองเโดยรวมเนี่ยพื้นที่ตกมาก97มิลิเมตรนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเกือบร้อยมิลิเมตรด้วยกันก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการคาดหมายลักษณะอากาศไว้แล้วครับตั้งแต่หวงวันที่6ถึงวันที่8วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็จริงความกดอากาศสูงหรือว่าลมหนาวเนี่ยกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมอีกครั้งแต่อย่าดีใจครับไม่ใช่ลมหนาวให้เราหนาวกันอีกครั้งทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุรุนร้อนเกิดขึ้นอาอยู่ตรงนี้นิดหนึง่งอธิบายท่านผู้ชมสักนิดตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนร้อนอยู่แล้วล่วะฮะในช่วงเวลากลางวันมีเวลามากกว่ากลางคืนแต่ลมหนาวมาประทะลมร้อนเกิดพายุครับซึ่งในช่วงนี้เองทําให้กอ,อนอชอเนี่ยประสานกับฝนหลวงและการบินกเกษตรพิจารณาการบินฝนหลวงเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบจากพายุรดูร้อนบริเวณภาคเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวความหมายก็คือว่า ให้ฝนตกก่อนก่อนที่อากาศร้อนจะยกตัวรุนแรงทําให้เกิดพายุฤดูร้อนนั่นเองแหละครับดูปริมาณน้ำาครับคุณเจษครับผมปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศ,ท,เท,ศทุกขนาดนะฮะมีอยู่ที่2 9 9 6 2ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น52%นะฮะก็อยู่ในเขือ่อนขนาดใหญ่เนี่ย23,900ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น51%เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่5แห่งด้วยกันนะครับก็คือเขื่อนแม่วง แม่งัดนะฮะเขื่อนภูมิพลเขื่อนแม่จางแล้วก็เขื่อนศิริกิจนั่นเองครับอันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ําสักหน่อยหนึ่งะะแก่นิดหนึ่งเขื่อนแม่กวงนะฮะแม่กวงแม่งัดนะฮะอยู่ชิงใหม่ตอนนี้เองน้ําปริมาณก็ค่อนข้างจะน้อยลงแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าเข้ามาด้วยพนเอกประยุทจันโอชานายุัฐม,มนตรีก็ฝากความห่วงใยแล้วครับเขาห่วงใยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกอาจจะได้ผลกระทบจากพายุร,รอนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่6กถึงแปจากมวลอากาศเย็น ประกอบกับมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมลบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนส่วนทางกานเห็นไหมฮะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่เสี่ยงดังนี้นะฮะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรสุดท้ายกำชับว่าไงครับเนี่ยก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะจะต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์เน้นย้ำให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเร่งตรวจสอบอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ระดับชุมชนเนี่ยนะฮะให้มีความมั่นคงแข็งแรงรตรง <ผม S 1> ไหนที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยไปดูซิถ้าเกิดพายุลมพัดแรงๆเนี่ยมันจะส่งผลถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหรือไม่นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง N b t บทเนี่ยเกี่ยวข้องกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะจะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะนี่ฮะ,ะเราก็ทำอยู่ เ <laughs> มื่อวานเราก็แจ้งเตือนครับ,รบท่านผ<ม>ู้ชมเพราะในส่วนเมื่อวานนี้ถ้าเกิดจะเห็นชาร์ตของเรื่องการเตือนพายุรุร้อนนะแดงทั้งประเทศไทยเนี่ยประมาณ60สิเปอร์เซนส่วนที่เหลือภาคใต้เองจะเป็นสีเหลืองเมื่อวานนี้แม่นมากครับในช่วงบ่ายโอ้โหลมมาล่มา,า,มาเต็มเต็มเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเกิดเรื่องของพายุรุูร้อนในหลายพื้นที่อันนี้ก็แจ้งเตือนให้ระวังกันไว้นะครับสำหรับสิ่งปลูกสร้างหรือว่า เป็นห้างร้านต่างๆนะครับก็ดูเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงด้วยนะครับถ้าสังเกตสภาพอากาศในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ร้อนเร็วเหมือนกันนะคือร้อนแบบอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแบบรู้สึกได้อ<พ>่อประมาณ37นี่ต้นเดือนมีนาคมนะฮะไม่เป็นไรครับเพราะว่าสอดคล้องนะครับคุณเจตท่านผู้ชมเพราะว่าปีนี้เองกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการแล้วว่าเราจะร้อนเร็วขึ้นครับแต่ผมฟังข่าวด้วยนะแต่ในใจคงเหมือนผมหละ และให้มันสิ้นสดเร็วขึ้นด้วยจะดีกลัวเหลือเกินฮะว่าหูต้นมีนาร้อนแบบนี้แล้วถ้ากลางๆเมษายนเนี่ยนะจะอยู่กันไหวไหมคุณเจ็ดสี่สิบ้าเราก็เจอมาแล้วอย่าไปกลัวนะฮะ,ะเอา